ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะกับเรื่องราวของโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่15ตอนที่หลายคนบอกว่าโอ้ยไม่อยากจะฟังเลยแต่ก็อยากรู้ว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรถึงแม้จะพอคาดเดาได้ว่าเรื่องราวที่จะได้ฟังต่อไปนี้นี่มันค่อนข้างจะบีบคั้นหัวใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่แม่ของมาคุงเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทรมานทางด้านร่างกายขณะเดียวกันมาคุงก็ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทรมานทางจิตใจเมื่อเห็นแม่ต้องทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียงของการทำคีโมแต่แม่ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะมีชีวิตรอดต่อไปตามคำขอร้องของลูกนะคะก็ย้ำกันอีกทีก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวตอนที่15ว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะอยากจะเป็นสื่อกลางให้คุณผู้ฟังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยเจอกับเจ้าโรคมะเร็งอาจจะเป็นประสบการณ์ของคุณเองนะคะอาจจะเป็นประสบการณ์ของคนในครอบครัวของคนที่คุณรักคุณผ่านพ้นประสบการณ์นั้นมาได้อย่างไรคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเขียนมาก็สักประมาณสักหน้ากระดาษหนึ่งหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะเอาเท่าที่สะดวกใจอยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะเล่านะคะแล้วก็ส่งมาที่อีเมล address library@radiothai.fm ค่ะ LIBRARY library@radiothai.fm นะคะเรื่องที่ประทับใจ2เรื่องเจ้าของเรื่องก็จะได้รับหนังสือส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้างานเขียนที่ใช้หัวใจของผู้เป็นแม่กลั่นออกมาเผยแพร่เป็นตัวอักษรนะคะคุณทัยพรกสิกิจนำชัยอันนี้เจ้าตัวเนี่ยส่งหนังสือมาให้ด้วยตัวเอง2เล่มนะคะก็เป็นหนังสือที่พูดถึงประสบการณ์ของแม่คนหนึ่งซึ่งสูญเสียลูกชายในวัยหนุ่มด้วยโรคมะเร็งที่ขั้วปอดแต่ว่าเธอก็ได้ใช้ธรรมะมาเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจของตัวเองแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้ใช้ธรรมะในการเผชิญหน้ากับความตายแล้วก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแล้วก็เป็นหลักของใจในการเดินทางไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งนะคะส่งลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะในทุกสถานการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บางครั้งเราแทบจะไม่อาจรับมือได้นะคะกับการจากไปของคนที่เรารักก็รีบส่งมาได้เลยนะคะเอาละทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็น เหตุการณ์ที่แม่จะต้องทำคีโมรอบ2คือการทำคีโมแต่ละครั้งก็ต้องมีการเว้นระยะจากนั้นจึงค่อยทำใหม่รอบแรกผ่านไปแม่ทรมานมากทรมานแบบดิ้นอยู่กับหมอนเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครได้เคยชมภาพยนตร์นะคะโอ้โหในฉากในภาพยนตร์เนี่ยคือดูแล้วตัวแสดงนี่แสดงได้ดีมากๆนะคะเหมือนจริงสุดๆเลยและยิ่งเหมือนจริงก็ยิ่งสะเทือนใจค่ะฟังจากดิฉันเล่าเนี่ยก็น่าจะดีนะคือการที่ไม่เห็นภาพมันก็สะเทือนใจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นภาพก็ไปหาดูได้นะคะจาก DVD เรื่องโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะคะงานเขียนของลิลลี่แฟรงกี้นาคางาวะมาสยะนาคางาวะเนี่ยเป็นนามสกุลมาสยะนี่เป็นชื่อซึ่งก็มักจะเรียกว่ามาคุงนี่แหละค่ะนะคะเอาพยางค์แรกมาแล้วก็ต่อด้วยคำว่าคุงซึ่งเป็นคำลงท้ายที่มักจะใช้เรียกชื่อใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือว่าเนี่ยค่ะสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชายในรายการก็จะใช้คำว่ามาคุงนะคะแทนผู้เขียนคือลิลลี่แฟรงกี้ซึ่งเป็นนามปากกาของเขาคุณทิพวรรณยามาโมโตะเป็นผู้แปลแพรวสำนักพิมพ์จัดพิมพ์ค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าการทำคีโมรอบ2แม่จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะในที่สุดการทำคีโมรอบที่2ก็เริ่มต้นขึ้นร่างกายของแม่ที่ทรุดโทรมลงไปจากการรักษารอบที่1นั้น
พอมาถึงรอบที่สองก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกแม่ก้มหน้าก้มตาอาเจียนทั้งวันจนแทบจะไม่มีอะไรออกมาริมฝีปากของแม่แตกมีเลือดซึมสิ่งที่แม่อาเจียนออกมาเริ่มมีเลือดป่นดวงตาสีดำเริ่มขาวขุ่นเหมือนน้ำข้าวความเจ็บปวดกลายเป็นความทรมานแสนสาหัสและเมื่อนานเข้าแม่ก็เริ่มหายใจติดขัดแม่กำลังพยายามต่อสู้กับอาการข้างเคียงของยาต้านมะเร็งกำลังไขว่คว้าแสงสว่างแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ในห้วงน้ำอันมืดมิดกลืนน้ำสีดำครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็อาเจียนออกมาเกือบจะสิ้นสติอยู่หลายครั้งแม่ได้พยายามเต็มที่แล้วแม่บอกกับมาคุงว่าอยากเลิกละเพราะว่าถึงจะรักษาไปก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นอีกในที่สุดมาคุงก็ต้องบอกว่าพอก็พอเลิกเถอะผมตอบไม่ใช่เพราะว่าผมเลิกล้มความตั้งใจแม่ได้พยายามแสวงหาปาฏิหาริย์อย่างเต็มที่แล้วแต่การทำคีโมนี้คงไม่มีไพ่เด็ดใบสุดท้ายความเป็นไปได้ทุกทางที่เราแสวงหาท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานเราเปิดดูไพ่ในกองหมดทุกใบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทนทุกทรมานในที่แห่งนี้อีกต่อไปถึงจะเลิกใช้ยาแต่ก็ยังมีวิธีรักษาด้วยวัคซีนนอกจากนั้นอาจจะมีวิธีรักษาแบบใหม่ที่พวกเราคาดไม่ถึงก็ได้มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับการแพทย์ไม่ใช่หรือแม้จะเป็นที่รู้กันว่ายาชาทำให้คนไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่มีใครไขปัญหาได้ว่ากลไกที่ยาชาทำให้ร่างกายไม่รู้สึกเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรช่างเป็นการกระทำที่มักง่ายเสียจริงในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นนี้ผลการวินิจฉัยของแพทย์อาจไม่ถูกต้องเสมอไปถึงจะเข้าใจว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและปาฏิหาริย์มีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่พวกเรายังไม่รู้แต่แล้วแพทย์ผู้ทำการรักษาก็เรียกตัวพวกเราเข้าไปแล้วพูดว่าขอให้คิดว่าเหลือเวลาอีก 2-3 เดือนก็แล้วกันนะครับหลังจากเลิกรักษาโดยการทำคีโมแล้วแม่ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าอาเจียนอีกแต่แม่ก็ผอมลงไปมากผลจากการรักษาโดยใช้ยาทำให้ร่างกายของแม่อ่อนแอลงอย่างมากๆเลยทีเดียวตอนนี้แม่รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าไม่ต้องทรมานทรกรรมเพราะคีโมอีกแล้วนะคะแม่ก็มีเวลานอนอ่านหนังสือที่หอบมาจากห้องพักอย่างเงียบๆมาคุงก็บอกว่าแม่อ่านหนังสือนานๆเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกแม่บอกว่าแต่อ่านแล้วทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นนะลูกแม่เนี่ยคือหนังสือที่มาคุงเอาไปให้เนี่ยไม่มีหนังสือที่เป็นผลงานของเขามาคุงบอกว่าผมไม่เคยเขียนหนังสือที่มีเนื้อหาดีพอจะให้แม่อ่านได้แล้วก็ไม่เคยให้แม่อ่านเลยแต่ดูเหมือนว่าแม่จะเคยแอบอ่านผมเขียนหนังสือประเภทที่อ่านแล้วทำให้ลืมความเจ็บปวดได้ไม่เป็นในตอนนั้นผมรู้สึกขอบคุณนักเขียนจากใจจริงที่เขียนหนังสือเหล่านั้นขึ้นมาขอบคุณที่หนังสือเหล่านี้ทำให้แม่ของผมสบายใจขึ้นหนังสือที่แม่ก็อ่านก็อย่างเช่นด้วยความขอบคุณนะคะของไอดะมิซิโอหรือว่าหนังสือชื่อว่าชีวิตของยางางิมิซาโตะที่ชั้นในห้องครัวของห้องพักที่ซาซาสึกะมีบทกลอนของไอดะมิซิโอแปะอยู่บทกลอนบนกระดาษแข็งที่แม่ไปซื้อมาจากที่ไหนสักแห่งแม่แปะมันไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดจากโต๊ะอาหารแล้วก็นั่งมองมันอยู่เสมอบทกลอนนั้นพูดว่าแค่เพียงมีเธออยู่ที่ตรงนั้นบรรยากาศที่นั่นดูสว่างสวยแค่เพียงมีเธออยู่ที่ตรงนั้นจิตใจทุกคนเบิกบานแจ่มใสฉันเองก็ตั้งใจอยากเป็นให้ได้เช่นเธอ
นี่เป็นบทกลอนของไอดะมิซูโอะที่แม่โปรดปรานคงจะเป็นภาพบุคคลที่แม่นับถือและชื่นชมแม่ในวัย69ก็คงวาดฝันอยากจะเป็นคนแบบนั้นกับเขาเหมือนกันแต่อย่างน้อยสำหรับมาคุงแล้วแม่ก็เป็นอย่างในบทกลอนนั่นแหละแค่เพียงมีแม่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนมีแสงสว่างแม่เป็นผู้ที่มอบความสบายใจให้เขาตลอดมาถึงแม้จะต้องสิ้นลมหายใจลงในไม่กี่วันแต่แม่ก็ยังวาดฝันที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่อีกหรืออาการของแม่ก็ดูเหมือนกับว่าจะยังคงทรงๆอยู่แม่เริ่มคุยกับแขกที่มาเยี่ยมได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะกินอาหารแข็งไม่ได้แต่ก็ดูเหมือนอาการดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้พี่อาซึโกะน้องสาวของพ่อพาครอบครัวมาเยี่ยมเพราะว่าตอนนี้ฮิโรโกะลูกสาวของเธอทำงานอยู่ที่สำนักงานของมาคุงปีนั้นเป็นปีคริสต์ศักราช2001ตามพยากรณ์อากาศแล้วดอกซากุระจะเริ่มบานในวันที่24มีนาคมดอกซากุระบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลเริ่มบาน1ใน2หรือว่า3แล้วคือของญี่ปุ่นนี่ฤดูซากุระบานจะเป็นช่วงเวลาสำคัญของเขาทีเดียวนะคะมีการพยากรณ์ว่าดอกซากุระนี่จะเริ่มบานเมื่อไหร่ก็เป็นวิถีของเขาเลยแล้วก็ช่วงนั้นป้าโนบุเอะป้าเอมิโกะและก็น้าบูบุพี่น้องของแม่ที่สนิทสนมกลมเกลียวกันต่างก็พร้อมใจกันเดินทางจากฟูกุโอกะมาที่โตเกียวแน่นอนว่าเป้าหมายการเดินทางก็คือเยี่ยมแม่พี่น้องทั้ง4มักจะไปเที่ยวด้วยกันเสมอแล้วก็ไปเที่ยวกันมาหลายแห่งแล้วด้วยเวลาที่คุยกันถึงเรื่องตอนไปเที่ยวแม่ก็จะหัวเราะบางทีก็ทำมือทำไม้เล่าประกอบบางทีก็ทำท่าตกตะลึงเล่าเหตุการณ์ราวกับเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองก็เป็นพี่น้องที่มีประสบการณ์การเดินทางด้วยกันมากมายเป็นพี่น้องที่สนิทกันรูปถ่ายของแม่ไม่ว่าจะเป็นรูปไหนแม่มักจะเอียงหน้านิดๆเสมอไม่บอกก็รู้ว่านั้นคือมุมที่ดูดีที่สุดของแม่ในการถ่ายรูปกับป้าโนบุเอะพี่สาวคนโตจะเป็นคนที่แม่มักปรึกษาเรื่องต่างๆแล้วก็ขอของใช้แล้วก็ค่าขนมบ้างเล็กน้อยกับป้าเอมิโกะพี่สาวคนที่สองคนนี้แม่จะเขียนจดหมายไปหาแล้วก็เรียนรู้วิธีทำงานอดิเรกในยามว่างหลายอย่างส่วนน้าบูบุน้องสาวคนเล็กก็จะเป็นคนที่ติดแม่มากเรียกพี่สาวราวกับเป็นเด็กเล็กๆกับน้องสาวคนนี้แม่ชอบโทรศัพท์ไปคุยด้วยนานสองนานบางครั้งก็เล่นไพ่ฮานาฟูดะเล่นปาจิงโกะหรือว่าเล่นวิดีโอเกมที่มาคุงเคยสอนให้จนกระทั่งถึงเช้าด้วยกันป้าและน้าคงได้ข่าวอาการของแม่จึงพากันเดินทางมาและเมื่อเห็นทั้งสามเดินเข้ามาในห้องผู้ป่วยแม่ก็ยิ้มร่าราวกับได้กลับคืนสู่วัยประถมอีกครั้งหนึ่งส่วนป้าและน้าก็ส่งยิ้มให้แม่ทั้งน้ำตาป้าและน้าถามมาคุงว่ามาคุงขอพาแม่ออกไปข้างนอกได้ไหมป้ากับน้าบอกว่าอยากจะไปนอนห้องพักที่โรงแรมใกล้กับโตเกียวทาวเวอร์ด้วยกัน4คนพี่น้องมาคุงก็เห็นว่าคงจะเป็นความสุขทางใจของแม่นะคะก็โอเคตกลงเพราะว่าตั้งแต่ฤดูหนาวเป็นต้นมาแม่ไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิอากาศข้างนอกอบอุ่นแล้วต้นซากุระก็เริ่มผลิดอกแล้วยิ่งไปกว่านั้นมาคุงก็รู้สึกว่าการที่แม่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องอารมณ์ดีออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วก็นอนคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตสำหรับแม่คงเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแค่ในความฝันแต่ถ้าวันนี้จะเป็นความจริงขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แม่จะมีความสุขใจไม่น้อยกว่าการที่อยู่ในโรงพยาบาลและช่วงนี้อาการก็ดีขึ้นมิดจังแฟนของมาคุงก็เลยไปขออนุญาตหมอเพื่อที่จะพาแม่ออกไปข้างนอกตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องผู้ป่วยแต่แม่ก็ไม่ได้รักษาอะไรเป็นเรื่องเป็นราว
มาคงเห็นว่าการมีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสขึ้นน่าจะเป็นยาที่วิเศษที่สุดสำหรับแม่ในตอนนี้วันนั้นแม่ขึ้นนั่งบนเก้าอี้รถเข็นที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้โดยมีป้าและน้าช่วยกันเข็นแม่เที่ยวให้สนุกนะเดี๋ยวมานะแม่ก็ตอบอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาคงเห็นแม่นั่งรถเข็นแล้วก็เห็นแม่สวมเสื้อผ้าธรรมดาที่ไม่ได้เป็นชุดผู้ป่วยซึ่งเขาไม่ได้เห็นแม่อยู่ในชุดเสื้อผ้าธรรมดามานานแล้ววันนั้นแม่อยู่ในชุดสวยแล้วก็อยู่บนรถเข็นโดยถูกห้อมล้อมท่ามกลางป้าและน้าแม่ดูสนุกสนานเบิกบานแจ่มใสราวกับเป็นเด็กประถมเจ้าของงานวันเกิดเลยทีเดียวพอส่งแม่แล้วมาคุงก็ออกไปทำงานแล้วก็วันนั้นพอมีเวลาเขาก็ไปร้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือของญี่ปุ่นจะซื้อบ้านซื้ออะไรนี่ต้องผ่านตัวแทนผ่านเอเย่นนะคะมาคุงเนี่ยอยากจะได้ห้องเช่าใหม่แล้วก็อยากจะได้ห้องเช่าที่อยู่ย่านนาคาเมงุโรนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะสามารถดูแลแม่ได้เขาก็เล็งๆบ้านเช่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นชั้นล่างเป็นที่จอดรถ2คันแล้วก็มีห้องเก็บของชั้น2เป็นห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางแล้วก็ห้องครัวห้องครัวที่นี่มีขนาดกว้างกว่าห้องที่ซาซาสุกะ3เท่าแล้วก็มีเตาอบให้ด้วยส่วนชั้น3มี5ห้องนะคะแล้วก็มีห้องแบบญี่ปุ่นที่อยู่ในมุมซึ่งแสงแดดส่องถึงวันที่มาคงไปดูเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างตกแต่งภายในเขาเข้าไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีบ้านนี้มีห้องแบบญี่ปุ่นที่อากาศถ่ายเทสะดวกมีห้องครัวที่กว้างขวางชั้น2ใช้เป็นห้องทำงานแล้วก็ชั้น3ใช้เป็นห้องนอนของแม่ได้แล้วก็ยังมีห้องน้ำให้ทั้ง2ชั้นไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดดูๆแล้วบ้านหลังนี้ก็น่าจะตรงตามเงื่อนไขความต้องการส่วนใหญ่ของเขาถึงแม้ว่าราคาจะแพงไปนิดแต่มาคงก็คงต้องยอมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่มาคงเลือกเช่าบ้านหลังนี้ก็คือว่าเขาบังเอิญเจอป้ายโฆษณาสถานพยาบาลที่ชื่อจาคุซึเระซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วก็เดินไปได้เขาก็ใจชื้นขึ้นมาเมื่อเห็นสถานพยาบาลนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเขาเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็คงจะทำงานไปแล้วก็ดูแลแม่ไปพร้อมๆกันได้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามเหตุการณ์ทางด้านของแม่กันบ้างนะคะว่าในขณะที่มาคุงมาดูบ้านเช่าเพื่อเตรียมการต่อไปสำหรับอนาคตที่เขาจะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ดูแลแม่ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่อยู่โรงพยาบาลก็คงไม่ได้รักษาอะไรแล้วนะคะอีกหน่อยก็คงจะต้องกลับไปพักฟื้นอยู่กับบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตเวลาช่วงสุดท้ายให้มีความสุขที่สุดส่วนทางด้านของแม่กับบรรดาป้าและน้าที่ออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็ไปพักโรงแรมด้วยกันแม่เป็นอย่างไรมีความสุขสนุกชื่นบานขนาดไหนกับการได้ออกไปครั้งแรกในช่วงเวลายาวนานที่แม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งในรอบที่2พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับไปติดตามเรื่องราวแม่ของมาคุงกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับโตเกียวทาวเวอร์ตอนที่15ค่ะแม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะคะต้องบอกว่าตอนที่จะเล่าต่อไปนี้นี่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งกับบั้นปลายชีวิตของแม่นะคะกับการที่แม่ได้ออกไปข้างนอกไปเที่ยวกับพี่ๆน้องๆที่สนิทสนมกันไปพักโรงแรมไปคุยกันไปกินอาหารอร่อยๆ ร่วมกันทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอาการของแม่ก็ย่ำแย่มากแล้วแต่บางครั้งนะคะกับการที่เจ็บป่วยในระดับที่ไม่สามารถจะเยียวยารักษาอะไรได้อีกแล้วการทำให้ผู้ป่วยมีความสุขใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลดีกับร่างกายหรือว่าบางครั้ง
อาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายแต่บางคนก็ยอมนะเหมือนกับว่าก็ขอให้มีความสุขไว้ก่อนก็แล้วกันแม่ก็คล้ายๆอย่างนั้นค่ะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามว่าการออกไปเที่ยวข้างนอกของแม่กับป้าและน้าเนี่ยจะมีความสุขสนุกสนานกันแค่ไหนไปฟังกันเลยนะคะกับโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวช่วงที่2ตอนที่15ค่ะตอนเย็นมาคุ้งได้รับโทรศัพท์จากน้าบูบูน้าบูบูบอกว่านี่มาคุ้งตอนนี้นะเราทุกคนกำลังกินอาหารในห้องพักที่โรงแรมอยู่ละแม่เป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมมากเลยแม่น่ะกินซาชิมิด้วยนะโอ้โหยอดไปเลยกินของแบบนั้นก็ได้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวนะคุยกับแม่หน่อยมาคุงก็คุยกับแม่ฮัลโหลแม่กินซาชิมิด้วยเหรอแม่บอกว่าอืมอะไรอร่อยก็กินได้หมดแหละมาคุงได้ยินเสียงหัวเราะของป้าและน้าดังมาตามสายนั้นก็ดีแล้วล่ะวันนี้จะค้างที่นั่นเลยหรือเปล่าแม่ใช่ให้เขาเอาเตียงเสริมมาแล้วเราจะนอนด้วยกันละงั้นก็สนุกเลยละสิแม่ดีจังนะมาคุงก็โล่งใจมีความสุขเขาก็คิดว่าการป่วยทางกายเกิดจากการป่วยทางใจไม่น่าเชื่อว่าแม่ที่เคยกินไม่ได้แม้แต่อาหารอ่อนๆจะลุกขึ้นมากินของดิบอย่างซาชิมิคือปลาดิบได้จากนี้ไปการบำบัดทางใจก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญผมฝากแม่กับป้าและน้าแล้ววางสายโทรศัพท์คืนนั้นอากาศเย็นเยือกราวกับไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิแต่ป้าและน้าพากันมาเยี่ยมและแม่ก็อาการดีมากจนออกไปกินซาชิมิได้คืนนั้นจึงเป็นคืนที่ผมอารมณ์ดีอย่างที่ไม่ได้รู้สึกมานานผมไม่ได้ดื่มเหล้ามานานแล้วแต่ก็น่าแปลกที่ไม่รู้สึกกระหายเลยสงสัยว่าความจริงแล้วผมคงไม่ค่อยชอบแอลกอฮอล์เท่าใดนะทว่าคืนที่ไม่มีเหล้าก็มักจะยาวนานเหลือเกินผมจินตนาการภาพของห้องหลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อยคือหมายถึงบ้านใหม่ของเขานะแล้วก็นึกภาพแม่ที่กำลังดีใจเมื่อได้เห็นห้องครัวอันกว้างขวางและในขณะที่ผมกำลังจินตนาการถึงบ้านใหม่ของเราอยู่นั้นเองเสียงโทรศัพท์จากน้าก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม่อาการหนักมาคุงตอนนี้รถโรงพยาบาลมารับตัวไปแล้วมาคุงขับรถตามไปที่โรงพยาบาลด้วยใจคอที่ไม่ดีเลยเวลาเยี่ยมไปนานมากแล้วแต่ช่วงนั้นก็เดินเข้าออกโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องใส่ใจเวลาเดินผ่านทางเข้าของรถพยาบาลมุ่งหน้าไปยังลิฟต์แล้วก็เดินไปตามทางเดินอันมืดสลัวพุ่งตรงไปยังห้องของแม่แต่เมื่อไปถึงทั้งข้าวของและป้ายชื่อของแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมาคงรู้สึกสังหรณ์ใจเหมือนตอนเป็นเด็กตอนที่เขาเคยไปศูนย์สุขภาพกับแม่แล้วก็พลัดหลงกันตอนนี้เขารู้สึกเหมือนตอนนั้นไม่มีผิดเหมือนถูกกระชากใจอย่างแรงแล้วก็หัวหมุนไปหมดมาคุงไปที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ถามถึงห้องของแม่ได้ข้อมูลว่าแม่ย้ายไปยังเตียงฝั่งหน้าต่างที่อยู่มุมด้านในสุดของห้องเดียวกันในห้องผู้ป่วยที่ปิดไฟมืดมิดแม่นอนหลับสนิทโดยมีไฟดวงนึงเปิดไว้ที่หัวเตียงมาคงเห็นจำนวนถุงน้ำเกลือเพิ่มขึ้นแต่เขาก็อุ่นใจที่ได้เห็นหน้าแม่แม่ปวดท้องอย่างรุนแรงและเกิดอาการกระเพาะเกร็งตอนนี้ฉีดยาชาแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอยู่แม่อาจจะระเริงกินซาชิมิมากเกินไปหรือไม่ก็อยากจะเอาใจคนอื่นก็เลยฝืนร่างกายตัวเองแต่การฝืนนี้เป็นสิ่งที่ควรทำป้ากับน้าก็คงรู้จึงชวนให้แม่กินพี่น้องทั้งสี่ได้กินอาหารร่วมกันได้นอนเรียงกันอีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาอันแสนสั้นแต่แม่เองก็คงจะเห็นดีด้วยเหมือนกัน
วันนี้ผมตัดสินใจนอนเฝ้าแม่นั่งเก้าอี้ตัวกลมพิงเตียงของแม่อากาศเย็นลอดเข้ามาทางหน้าต่างแต่ผมก็นอนอยู่ที่นั่นเมื่อมาคุงสลึมสลือตื่นขึ้นมาสักพักแม่ก็ค่อยๆลืมตามองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาด้วยใบหน้าที่ไร้กังวลมาเมื่อไหร่ลูกอ๋อผมเหรอมานานแล้วล่ะแม่แม่ว่าบ้านเราดีที่สุดเลยแม่จ้องหน้ามาคุงเหมือนกับนึกอะไรบางอย่างได้แล้วก็บอกว่าในตู้เย็นมีซาชิมิปลาไทยอยู่นะแล้วก็ในหม้อมีซุปมิโซะใส่มะเขือม่วงด้วยอุ่นก่อนนะแล้วค่อยกินมาคุงงงเกิดอะไรขึ้นแม่พูดเพ้ออะไรอยู่มาคุงสะดุ้งตกใจจนพลั้งปากออกไปว่าแม่พูดอะไรอ่ะแม่มองหน้าเขาด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วพูดว่าก็ซุปมิโซะใส่มะเขือม่วงไงน้ำตาของมาคุงไหลพรั่งพรูโดยไม่รู้ตัวแต่แม่ยังคงยิ้มแล้วก็มองหน้าเขาอยู่อย่างนั้นในสติอันรางเลือนแม่คงเข้าใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในห้องครัวของห้องที่ซาซาสึกะข้างหลังโต๊ะในห้องครัวที่แม่นั่งอยู่เป็นประจำมีอ่างล้างจานและมีไฟดวงหนึ่งอยู่ใกล้ๆความทรงจำความเป็นจริงและความปรารถนาคงจะหล่อหลอมรวมกันจนแม่สร้างภาพไปว่าไฟดวงเล็กๆข้างหัวเตียงคือไฟในห้องครัวของห้องที่ซาซาสึกะแม่ยิ้มให้ผมตลอดแต่น้ำตาของผมกลับไหลไม่หยุดถึงตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไรแม่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินของผมกระทั่งในความฝันกึ่งความจริงผมทนต่อไปไม่ไหวเบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างและภาพอันน่าตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าในความมืดยามราตรีซากุระสีชมพูอ่อนบานสะพรั่งเต็มต้นเรียงรายเป็นทิวแถวท่ามกลางกลีบสีชมพูอ่อนและความมืดที่เห็นนั้นปุยหิมะสีขาวสะอาดกำลังปลิวสวยโล้ลมเป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่เคยได้พบมาก่อนนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาที่ผมได้เห็นดอกซากุระท่ามกลางหิมะโปรยปรายแม่หิมะตกด้วยนะมาคุงชี้มือให้แม่ดูข้างนอกแต่แม่ก็ไม่ละสายตาไปจากเขาราวกับกำลังสัมผัสเขาด้วยความรักเห็นซุปมิโซะใส่มะเขือม่วงไหมล่ะและแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่ห้องเดียวที่อยู่ในชั้นเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามาคุมขอเตียงเสริมและนอนเฝ้าแม่อยู่ที่นั่นทุกคืนเตียงเสริมที่ว่าความจริงแล้วก็คือเก้าอี้พลาสติกที่ใช้นอนเล่นนอกชานตอนฤดูร้อนมาคุมต้องเสียค่าเช่าให้กับโรงพยาบาลหลายร้อยเยนต่อวันทันทีที่ย้ายเข้ามาในห้องเดียวพยาบาลก็นำรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆมาให้ดูที่นี่ไม่เหมือนกับห้องรวมที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 40,000 เยนต่อคืนหรือ 1,200,000 เยนต่อเดือนมาคุงเพิ่งจะจ่ายค่ามัดจำค่าเช่าบ้านไปสดๆร้อนๆเขาจึงเริ่มกังวลใจว่าจะสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ได้ทุกเดือนหรือไม่แต่ตอนนี้แม่กินอาหารแข็งๆไม่ได้อีกต่อไปแม่ดื่มได้แต่น้ำแล้วก็อยู่ในสภาพที่ต้องรับสารอาหารต่างๆผ่านทางสายน้ำเกลือพ่อเปลี่ยนนิสัยมาเป็นมนุษย์กลางวันออกจากห้องที่ซาซาสึกะมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเป็นประจำทุกเช้าเมื่อพ่อมาถึงมาคุงก็จะออกไปทำงานผลัดเวรกันอยู่อย่างนี้อะไรที่ทำในห้องผู้ป่วยได้มาคุมก็จะรีบสะสางให้เสร็จมิจจัง
แฟนของมาคุมก็มาเยี่ยมแม่ทุกวันอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีคนมาเยี่ยมแม่แทบจะทุกวันแม่แทบจะไม่ได้อยู่คนเดียวเลยในช่วงแรกแม่เอนหลังนั่งคุยได้และมีสติดีอยู่แต่ยิ่งดอกซากุระแย้มบานมากขึ้นเท่าไหร่ส่วนต่างๆของร่างกายแม่ก็ยิ่งแย่ลงไปเท่านั้นแม้แต่จะลุกไปห้องน้ำก็ยังทำไม่ได้สายยางที่ต่อเข้ากับร่างกายของแม่ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีผมได้แต่มองความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่เคียงข้างโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่มีพลังพอที่ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ใดๆผมได้แต่อยู่ข้างๆแม่เท่านั้นแม่มีไข้เล็กน้อยมาคูมีหน้าที่เอาน้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งมาใส่ในอ่างล้างหน้าเอาผ้ามาจุ่มน้ำให้ผ้าเย็นแล้วก็เอาผ้าเช็ดตามฝ่ามือฝ่าเท้าของแม่แล้วก็ส่วนที่โผล่พ้นออกมาจากชุดนอนเขาทำอย่างนั้นหลายครั้งในวันหนึ่งหนึ่งแม่ต้องหายแน่ๆเพราะฉะนั้นแม่ต้องสู้นะไม่ต้องกังวลแม่มองหน้าเขาพลางพยักหน้าเบาๆหลังๆนี้เอโนโมโตะโฮเซะซิโยชิแล้วก็บีเจเหล่านี้นี่เป็นเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกับมาคุงมารวมตัวกันในเวลาเดียวกันโดยบังเอิญทุกคนออกไปซื้อข้าวกล่องแล้วก็กับข้าวจากร้านที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มานั่งล้อมรอบเตียงแม่กินอาหารด้วยกันคือสมัยก่อนตอนที่แม่ยังไม่ได้ป่วยเพื่อนๆของมาคุงเหล่านี้ก็มักจะไปรวมตัวที่ห้องเช่าของมาคุงโดยมีแม่ทำอาหารอร่อยๆให้กินตอนนี้ทุกคนก็มาเพียงแต่ว่าอาหารนั้นไม่ได้เป็นอาหารฝีมือแม่เป็นอาหารที่ซื้อมาจากร้านแต่ก็มากินร่วมกับแม่แม่รู้สึกเหมือนกำลังกินข้าวอยู่ในห้องที่ซาซาซึกะมากเลยล่ะแม่ยิ้มแล้วก็มองไปยังภาพเบื้องหน้าใจจริงแม่คงอยากทำอาหารให้ทุกคนกินมากกว่าพ่อเองก็อยู่ที่ห้องผู้ป่วยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาคุมมาผลัดเวรยกเว้นวันที่มีรายการโปรดของพ่อจะรีบกลับไปก่อนด้วยเหตุผลว่าต้องดูทุกอาทิตย์แต่วันอื่นๆพ่อจะรออยู่ที่โรงพยาบาลเสมอเมื่อแม่รู้สึกเจ็บมากจนทนไม่ไหวหมอก็จะฉีดมอร์ฟีนผ่านทางสายน้ำเกลือและเมื่อวันเวลาผ่านไปแม่ก็รู้สึกเจ็บบ่อยขึ้นคืนหนึ่งแม่พูดเยอะกว่าทุกวันมาคุมคุยกับแม่พรางให้แม่ดื่มน้ำชาจากถ้วยแม่บ้านใหม่นะครัวกว้างมากเลยล่ะแม่ทำกับข้าวให้หนำใจได้เลยนะห้องแม่น่ะเป็นห้องแบบญี่ปุ่นอยู่ชั้น3ถ้าทำกรงที่พื้นชั้น1ให้เจ้าปังนะมันจะกระโดดโลดเต้นออกกำลังได้สมใจเลยจริงเหรออยากไปเห็นเร็วๆจังเลยนะก็รีบหายเร็วๆสิแม่จะได้ไปเก็บของที่ซาซาซึกะกันบ้านหลังนั้นน่ะเงียบมากนอนหลับได้สบายเลยล่ะไม่ได้พลุกพล่านเหมือนที่ซาซาซึกะคราวเนี้ยแม่อยากได้อะไรก็ซื้อได้เลยนะเพราะว่าห้องกว้างกว่าเดิมต้องเยอะอาจจะเหนื่อยทำความสะอาดหน่อยแต่ว่าใครมาก็ไม่อายเขาแล้วล่ะไม่ต้องเกรงใจใครด้วยก็มันเป็นบ้านของแม่เองนี่นาจริงเหรอขอบใจนะแม่นี่มักจะขอบใจมาคุงอยู่เสมอมาคุงไปหยิบน้ำแข็งจากห้องน้ำและที่นั่นเขาได้เห็นโตเกียวทาวเวอร์ที่ทอประกายสีส้มจากหน้าต่างบานเล็กเขาซักผ้าขนหนูแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่แสงสว่างนั้นวันนี้เขารู้สึกว่ามันสว่างไสวและก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้กว่าทุกวันแม่เราเคยสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวบนโตเกียวทาวเวอร์ด้วยกันไม่ใช่หรอแม่ต้องรักษาสัญญานะผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปบนนั้นเหมือนกันแม่ก็ไม่เคยใช่ไหมล่ะแม่น่ะเคยขึ้นไปแล้วนะโกหกกับแม่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ขึ้นไปโตเกียวทาวเวอร์ต้องหลายครั้งแล้วเคยไปต้อง5ครั้ง6ครั้งแล้วจริงๆแม่ไม่เคยขึ้นไปมาคุงก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือแม่จะเห็นภาพลวงตาอีกแล้วนะไม่ใช่สิ
ถึงจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ในความรู้สึกของแม่แม่อาจจะได้ขึ้นไปที่จุดชมวิวบนโตเกียวทาวเวอร์แล้วและอาจจะเคยขึ้นไปสูงกว่านั้นหลายครั้งหลายหนแล้วก็ได้เมื่อได้ฟังจากปากของแม่ผมรู้สึกว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงทั้งที่รู้ดีว่าไม่ใช่ในโลกของแม่ในห้วงความรู้สึกของแม่แม่อาจได้ขึ้นไปบนนั้นหลายต่อหลายครั้งขึ้นไปบนที่ที่แม่เคยให้สัญญาไว้กับผมสายยางจำนวนมากมายถูกส่งผ่านเข้าร่างกายของแม่ทั้งทางจมูกปากท่อปัสสาวะทางเดินหายใจน้ำเริ่มเต็มท้องของแม่เร็วขึ้นจนดูเหมือนท้องของกบแพทย์จะใช้เข็มเจาะเพื่อเอาน้ำออกกราฟแสดงการเต้นของหัวใจที่อยู่ข้างๆยังคงทำงานปกติอยู่มิจจังช่วยต่อรองค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลจึงได้ราคาเท่ากับตอนที่อยู่ห้องรวมตอนที่มาคุมอยู่กองถ่ายโปรดิวเซอร์วิ่งกระหืดกระหอมาบอกให้เขารีบไปโรงพยาบาลพอติดต่อไปที่โรงพยาบาลจึงได้รู้ว่าน้ำผลไม้เข้าไปอุดตันในหลอดลมทำให้แม่หายใจไม่ออกเขารีบกลับไปโรงพยาบาลตอนนั้นแม่ดีขึ้นแล้วได้รับยาแล้วก็นอนหลับสนิทหลังจากนั้นแม่ก็ไม่สามารถดื่มได้แม้กระทั่งของเหลวต้องใช้วิธีเอาน้ำแข็งลูบบริเวณริมฝีปากหรือไม่ก็ใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำค่อยๆเช็ดรอบปากคือสามารถที่จะให้แม่รับน้ำได้เพียงเท่านี้จริงๆแม่เริ่มรู้สึกเจ็บปวดอย่างเป็นหายๆแล้วถึงแม้ว่าจะใช้มอร์ฟีนมากขนาดไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มาคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดของแม่ถึงแม้ว่าร่างกายของแม่จะขยับไม่ค่อยได้แล้วก็ตามวันพฤหัสบดีที่12เมษายนคืนนั้นแม่ทรมานมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่บิดตัวไปมาอยู่ตลอดเวลามาคงกดปุ่มเรียกพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือมีการฉีดมอร์ฟีนในปริมาณที่มากจนน่ากลัวแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีวี่แววว่าแม่จะสงบลงเลยผมช่วยอะไรแม่ไม่ได้คำพูดที่แปลงออกไปก็ยังสัมผัสได้ถึงความไร้เรี่ยวแรงแม่เจ็บเหรอไม่น่าต้องทรมานขนาดนี้เลยทนไหวไหมแม่สู้เข้านะแม่บอกคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้นะคะว่าคงจะใกล้เวลานั้นของแม่ทุกทีแล้วจะเศร้าขนาดไหนเนี่ยคนเล่ายังเศร้าเลยนะคะโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวค่ะจากเรื่องจริงของผู้เขียนนาคางาวะมาสยะหรือว่าลิลลี่แฟรงกี้นะคะคุณทิพวรรณยามาโมโตแปลค่ะแพรวสำนักพิมพ์จัดพิมพ์เข้าใจว่าคงจะมีหลายคนทนไม่ไหวไปหามาอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะหรือไม่ก็ไปหามาดูเพราะว่ามีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะก็ลองไปหามาอ่านมาดูได้เลยนะคะดีทั้งคู่เลยคือหนังสือก็ดีที่สร้างเป็นภาพยนตร์ก็ดีส่วนที่รายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ดีเช่นกันค่ะติดตามกันได้เป็นประจำนะคะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยประมาณแล้วก็เที่ยงคืนถึงที่1ที่ออกอากาศซ้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง